ษาสู่ชุมชนด้วย 100% โดยเริ่มต้นขอความร่วมมือนะครับประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนรวมทั้งบันทึกลงนามความร่วมมือองค์กรปลอดภัยนะฮะจากนั้นนะครับลงมือปฏิบัติครับโดยฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยด้วยการติดป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นอกจากนี้นะครับยังมีการควบคุมดูแลการขับขี่ให้สวมหมวกนิรภัยโดยสารวัตรนักเรียนนะครับหากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับก็จะทำการบันทึกและตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนและที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับเทศบาลตำบลกันทรารมณ์นะครับเพื่อเป็นการขยายฐานการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาสู่ชุมชนอีกด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่น้องๆเหล่านี้นะฮะสรรสร้างกันมาเพื่อความปลอดภัยทางถนนนั่นเองนะครับมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับสร้างแหล่งการเรียนรู้การประกันภัยการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนการจัดโมเดลป้ายจราจรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับความรู้ความเข้าใจในรายการเสียงตามสายของโรงเรียนและกิจกรรมจับตาถ่ายรูปสอดส่องพฤติกรรมนะครับการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับล้วนแล้วแต่เกิดจากความร่วมมือของนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันครับและทั้งหมดนั้นนี่ครับก็คือภาพกิจกรรมที่ดีที่น้องๆได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยทางถนนนั่นเองมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับ